จวดสิเลนี่เว้ยครับนี่ก็ทำปะป๊าเออก็ทำฮ้อน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 ครับนี่พูดหนักพ่อแม่พี่น้องเบิ่งยูนพูนไหมครับเนี่ยเว้ยเบิ่งบักไคสาบักไคสาครับไคสาไคสาครับจวดครับเข้าปากก่อนอมยิ้มแบบเนี้ยโอ้ยเหงื่อกระแตกซิมครับพ่อฟิวกระทำเยอะพ่อฟิวครับกระทำโอ้ยกระทำเยอะโอ้สเต็กมาแลกกับไปย้อมครับไปไปยูไปกินน้ำกันครับพ่อแม่พี่น้องแบบเนี้ยสุดยอดครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กับพันธุ์อีสานชาแนลครับ สวัสดีพี่น้องกับพันธุ์อีสานชาแนลกับบาวฟิวคนเดิมอีกแล้วครับเพิ่มเติมก็คือหน้าหมักตุ่มมันเข้าตาครับไม่ได้ก็เลยอยากกินของอย่างคาวๆเดี๋ยวจังหน่อยพอพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวพาไปเก็บพักกันก่อนว่าเฮาสิมีเมนูอย่างเดี๋ยวถ่ายติดตามกันเลยครับผมไปไปติดตามกันครับชอบสวัสดีพี่น้องบรรยากาศแรงๆกับบักฟิกอีกแล้วบักฟิกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหน่อยสิสวัสดีครับมาทำอะไรเก็บใบมะกรูดใช่เอาไปทำอะไรทำกับข้าวทำกับข้าวสัตว์เอ้าเก็บใบมะกรูดเออเอาไปหลายๆนี่ใบงามๆนี่ฝนตกห้ำพอดีฝนมันตกห้ำพอดีได้ใบมะกรูดแล้วพ่อแม่พี่น้องใบมะกรูดได้ใบบักกูดแล้วเฮากับสิมาใบพะอีเลิศเด้อพ่อแม่พี่น้องเออใบพะอีเลิศใบพะอีเลิศปลูกไว้ข้างบ้านนี่พ่อแม่พี่น้องนี่เออข้างบ้านคุณใบกะเพราก็งามคักคุณเออนี่เก็บใบพะอีเลิศครับแห้งเด็กแห้งแตกเด้อพ่อแม่พี่น้องใบพะอีเลิศเอ้าอย่าไปดึงรากมันนี่ครับใบพะอีเลิศเอาไปใส่อย่างฮู้จักบ่พ่อแม่พี่น้องครับครับผมนี่นะพวกพวกไก่บินพวกไก่บินขึ้นนอนเลยอ่ะใช่ปล่อยเขานอนเถอะลูกพ่อไม่ฆ่าพวกไก่หรอกพ่อไปซื้อตลาดกินก็ได้โอเคไหมโอเคครับโอเคนี่ครับไก่เดินพ่อแม่พี่น้องเออเอามาต้นเดียวผูกและล้ามจังสิหรอพ่อแม่พี่น้องเออออมน้องงวงใส่พักหลายๆนี่ครับใบพายเลิศนี่พ่อฟีกับครับผมก็คือกุ๊กไก่กระตากเหรอกระตากมันกระโดดกินต้มกุ๊กกุ๊กไก่ไหมดูสิเดี๋ยวพ่อเอานี่ก่อนใบไผ่อีเลิศก่อนสิพ่อครับนี่มันกระโดดไผ่อีเลิศนี่เป็นยาชั้นดีเลยเด้อพ่อมีน้องขับล้มนี่แหนผู้ใดเป็นไอ้ไขมันอุดตันในเส้นเลือดนี่กะใส่ใบอันนี้ต้มกินครับผู้ใดตดบ่ออกขี้บ่ออกนี่ใบชะพูนี่ครับสุดยอดครับไปพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราไปทำอะไรกราฟิกอมน้องวากันพุ่นบนต้นใบผงชูรสผมครับสูงสูงครับดูกระเตียง3เมตรแล้วครับต้นผงชูรสปลูกไว้ตั้งแต่นี่เบิ่งครับพูดจริงเบิ่งครับพี่น้องเข้าค่ะเอาไปเดี๋ยวไปจวดกันครับไปจวดไปจวดนี่ครับเมนูเด็ดเฮาครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ใบบักกูดหลายๆได้จักหน่อยแต่ให้ใส่หนึ่งก่อนครับบ่ได้ใส่ต้มใบชะพูนี่ครับน่องงัวครับเบิ่งบักไคสาเฮ้ยน่องงัวสิสะอาดครับเพราะน่องงัวเขาพามันอยู่ในท้องบ่คือจังน่องงัวที่มันคลอดถ้ามันคลอดไม่ตกน้ำดิ่นครับตกน้ำดิ่นมันจะเป็นมันดีสกปรกได้จักหน่อยอันนี้มันเป็นน่องงัวที่พาออกมาจากโตเลยครับมันจะเล็กบ่มีดิ่นบ่มีหยังเฮาก็ทําความสะอาดนิดหน่อยน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ครับบัดนี้เฮาก็มาต้มข่าตะไคร้ไว้ครับพ่อแม่พี่น้องเนาะข่าตะไคร้ข่าตะไคร้เฮาต้มไว้ทั้งล่างพ่อแม่พี่น้องนี่นี่เฮาใบบักกูดฮ้องนึงถึงพ่อแม่พี่น้องเนาะเออเฮาสิ1ครับ1แล้วเฮาจังเอี่ยวมาซอยแล้วเฮาจังมาเฮ็ดออมมันจังบ่ขาวครับเออผมว่าน้องงัวเพิ่นได้กินกับข้าวเดียวเบิดล่ะครับนี่ว้ายนี่ครับผมแซ่ตู้เย็นไว้เอามา1ก่อนครับ
นี่ครับวางลงเลยนี่ครับวางลงเลยงามงามสี่ขอบักไคสารเว้ยซอยจิบกระเจียวบีขมขมนี่ก็แซ่บคือกันนะครับพ่อพี่น้องนี่ซัมนี่พ่อพี่น้องเห็นบ่ครับข้างหน้ามันเดือดเดือดก่อนนั่นไอออกหุ้มหุ้มแล้วครับพ่อพี่น้องเบิ่งดูใบพักอีเลิศกับใบพักชีลาวอย่าขาดครับอมน้องงัวนี่ครับหนึ่งแบบอบสุดยากาศเบิ่งพุ่นเฮ้ยยกครกออกไปครับเปิดเบิ่งดูป่ะเนี่ย1 2โอ้โหเบิ่งน้องงัวครับพ่อพี่น้องหนึ่งไปแค่20นาทีครับพ่อพี่น้องโอ้โทโหโทโหโทโหโทโทสีสุกแล้วครับสีสุกแล้วเดี๋ยวพริกนี่ครับน่องงัวครับนี่ครับน่องงัวที่สะอาดที่สุดก็คือน่องงัวที่ยังไม่ได้คลอดผู้ใดว่าน่องงัวที่ว่าคลอดก็อยากกินอันนี้ไหมผู้ใดว่าที่น่องงัวที่มันคลอดละว่าน่องงัวที่คลอดออกมาแล้วก็แซ่บกับน่องที่อยู่ในท้องผมมาสู่แบบนี้ไม่ได้ครับไข่สากันง่ายๆนี่พอพี่น้องเนาะแล้ว1ให้มันสุกจักหน่อยครับ1ประมาณจะครึ่งชั่วโมงเด้อพ่อพี่น้องกะว่าจิ้มจิ้มจังซี่ละโอเคครับนี่เดี๋ยวจักหน่อยนึงครับซอยกินดิบๆเอ้ยซอยกินกับน้ําจิ้มแจ่วส้มแจ่วหยังก็ได้ครับแจ่วบี่แจ่วขมเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวมันสุกก่อนนี่จักหน่อยพ่อพี่น้องเนี่ยตุ๋นไปจักหน่อย1ไปจักหน่อยแล้วค่อยเอามาซอยครับมาซอยแล้วก็มาเฮ็ดอ้อมกันครับมื้อนี้เฮ็ดอ้อมสูตรน้องคายอ้อมน้องวัวสูตรน้องคายใส่ผักอีเลิศสุกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องบัดนี้ให้มาซอยเด้ครับพ่อแม่พี่น้องนี่กำลังเป็นตะกินเลยบักไข่สากำลังแห้งครับนี่ลวกจิ้มไอ้ซอยจิ้มเลยก็ได้ครับนี่กับแจ่วสมแจ่วขมก็ได้ครับนี่มาเดี๋ยวมาซอยกันว้าวได้เวลาซอยแล้วพ่อแม่พี่น้องปาจวดสิเลยนี่เว้ยครับนี่พ่อทำปลาปลาห้อนครับนี่โอ้ไม่ทำแรงก็ได้ลูกย่านเสียงดังแฮงครับพูดหนักพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจูนพูนไหมครับเนี่ยเว้ยเบิ่งบักไข่สาบักไข่สาครับไข่สาไข่สาครับจวดครับเข้าปากก่อนอมสุดแสนพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาซอยให้ไปอมกันเดี๋ยวเราไปซอยไปอมกันซอยตอนยังไงครับกินผู้เดียวเย้นี่ครับสะอาดแท้แหละครับสุกทั่วถึงครับเลือดแดงหน่อยเดียวกับบะหมี่นี่ครับสุดยอดอีหลีครับนี่ตัวนี้ตกของแซ่บครับเบิ่งไอ้หุ่นเข้าปากครับบะหมี่กินข้าวครับน้องเดี๋ยวซอยแล้วเราไปอ้อมกันครับครับพ่อแม่พี่น้องขาดไปได้เลยพักอีเลิศครับอบน้องงัวสูตรน้องคายน้องงัวซอยเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีใบผักอีตูได้ครับผักอีตูล่างมาแล้วก็ไอ้เนี่ยก็ผักชีลาวแล้วนี่ครับคาตะไคร้ใบบักกูดหอมแดงกระเทียมครับพ่อพี่น้องเอาไปลงใส่หม้อเลยแบบเนี้ยอมครับสูตรน้องคายครับห้ามขาดปลาแดกเด็ดขาดเนี่ยมันเดือดเดือดไปพ่อพี่น้องมาเอาใส่ครับนี่ที่เขาต่ำครับคาตะไคร้บักพริกใบบักกูดหอมแดงกระเทียมใส่เกลือลงไปเล็กหน่อยนี่ครับน้ำล่างคกซะตัวแบบนี้ตามสูตรครับแซ่บนี่น้ำล่างคกอีกแล้วครับเอ้าล่างออกไปนี่ครับทายมือเดียวสามีไปอยู่กับอินซี่แหละครับพ่อพี่น้องใครอยู่กับฟิกบ่อ่อนอ้วนมานี่เทจ้วนลงไปครับชวดปัดนี้มาใส่น้ำปลาแดกพ่อพี่น้องแล้วแต่ผู้มักครับปลาแดกนี่ใส่จากสามซ่อนโต๊ะสี่ซ่อนโต๊ะก็ได้ครับใส่ลงไปนี่ครับอมน้องงัวนี่ขาดปลาแดกไม่ได้เลยนะครับใส่เข้าไปชวดครับบ่มีเค็มครับบ่มีเค็มปุ้ยเอาเสร็จแล้วปลาแดกเรียบร้อยแล้วบัดนี้เขามาเอาน้องงัวลงครับขออนุญาตใส่มือด้วยครับล่างมือละ
ใส่น้องวัวลงครับพ่อแม่พี่น้องใส่น้องวัวลงน้องวัวนี่สะอาดครับบ่แม่นที่น้องวัวที่มันคลอดมันตกใส่ขี้ใส่ดินใส่หยังครับน้องวัวนี่สะอาดครับพอผ่าออกมาจากท้องเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องแบบน้องวัวแบบมันต้องล่างหลายน้ำครับ อันนี้พาออกจากท้องเลยครับพ่อแม่พี่น้องเอาใส่แล้วกับมนุษย์นี่ครับพ่อแม่พี่น้องน้ำเพาะเจาะอังซี่เด้อ เดี๋ยวใส่พักไปกระยุบเฮาก็ใส่แค่น้ำปลาแดกกระชูรสกระรสดีแค่นั้นแหละครับวันนี้มาถึงขั้นตอนการปรุงเครื่องพ่อแม่พี่น้องอันดับแรกนี่ใส่ไปรสดีใส่ไปครับชูรสใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยหัวมันจริงได้ล้านคือผมนั่นแหละครับน้ำปลาเขาใส่แล้วเกลือใส่แล้วคนตัวครับวันนี้ซิมเบิงวันนี้ซิมเบิงจังหน่อยพ่อพี่น้องซิมเบิงจังหน่อยถ้าชิมแบบเสียแซ่บครับ3เทื่อนี่แซ่บมาวันนี้ใส่ไผอีเลิศลงไปครับใส่หลายๆไผอีเลิศนะอย่าไปใส่เครือต้นหมามเด้อล่างออกพักอ่ะใส่ลงไปครับไผอีเลิศนี่ใส่ลงไปไผอีเลิศนี่ใส่มันท่วมหม้อเลยครับไผอีเลิศน่ะอมน่องงัวน่ะไผอีเลิศนี่แหละครับโตดับมันน่ะอันนี้ใบมะกรูดพาใบพักอีเลื่อนยบมาใส่ต้นหอมพักเอ้ยมาใส่ไอ้พักชีลาวพักอีตูถ้าผู้ใดมีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมพักชีแต่ใส่พักอีเลื่อนแล้วก็จบละครับต้นหอมพักชีก็มาใส่นี่ครับถ่ายน้ำเขาออกน้ำจากพักอีเลื่อนออกครับนี่เนี่ยบัดนี้มาใส่พักชีลาวพักอีตูใบมะกรูดใบมะกรูดสดใส่ลงไปทั้งพักชีลาวใบพักอีตูโอ้คนกระเด็นใส่พุงถอดเสื้อ5ขวดกับฟิกหัวล้อนี่ครับว้ายเป็นไงครับสีสันออมผมสูตรน้องคายครับสูตรผู้เฒ่าวัวร้านเฮียชูกินเพิ่นบอกใส่พักอีเลิศหลายๆมันจะบอกขาวครับฝานเปื่อยจังหน่อยพี่น้องวันนี้เฮามาใส่ข้าวคั่วพี่น้องข้าวคั่วลงไปลงไปแล้วคนพร้อมเพื่อให้มันหอมนี่ครับนี่ครับพอปานแกงออมเพี้ยแหละครับถ้ามีเพี้ยใส่ก็ดีถ้ามีบีใส่ก็ดีครับแต่แถวบ้านถ้าผู้เฒ่ากินเพิ่นบ่มักใส่บีแม่ยิ่งกินน้ำเพิ่นบ่มักขมก็เฮ็ดแบบสูตรผมนี่เด้อเพื่อซิมตัวครับอันนี้เดือดหุ้ยหุ้ยแล้วนี่พักกับเขียวๆครับซิมแบบเนี้ยโอ้ยเนื้อกระแตกซิมครับพ่อฟิวคาทำเยอะพ่อฟิวครับคาทำเยอะโอ้ยคาทำเยอะโอ้สเต็กมาแลกกับย้อมครับไปไปยูไปกินน้ำกันครับพ่อพี่น้องมาเนี่ยสุดยอดครับนัวได้ที่มาด้วยครับพ่อพี่น้องสวัสดีครับกราฟิกสวัสดียังสวัสดีครับมากินข้าวกับพี่ฟิวกับออมน้องงัวอ่ะพี่ฟิวนั่งตรงนี้มามาอยากกันไหมพี่อยากกินมาม่าไหมพ่อแม่พี่น้องตัดมาอีกมือหนึ่งเลยล่ะครับเมื่อคืนไม่ได้กินเมื่อคืนรับก่อนครับน้องงัวเอาซอยจูมาแลกกับใบย้อมครับบุ้งจวดไม่ผิดจวดครับคำนี้ใหญ่รอดพ่อแม่พี่น้องได้เวลา1แล้วมาซอยแล้วมาตำเครื่องเก็บพักครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาครัวนะหน่อข้าวว้ายกึดเดียวน้องงัวมีสะอาดเลยเหรอเพราะมันเป็นไอ้น้องงัวที่มันพาออกมาจากท้องเลยครับ
บ่คือจะน่องหัวคอดน่องหัวคอดมันต้องล่างหลายน้ำแต่เคยกินอยู่ครับช่วงนี้กับเลยเหมือนกันนั่นคือไปกินกับไอ้มันมีเม็ดซ้ายเม็ดหยังมันหย่ำแล้วก็จังแหนขี้ดินเลยครับเหมือนกันเลยครับท้าวประสาทกินเปล่าด้วยกินผักด้วยผักเยอะๆอ่ะแม่ใส่ผักให้ด้วยอมน้องงัวใส่สามไหมหากินยากครับได้หมอน้อยนึงพอดีโลนึงได้หมอน้อยนึงพอดีน้ำต้มม้ามันหยุบครับไม่ขมอร่อยแซ่บขมเหมือนกันต้องใส่จานสูตรอ้อมแบบโบราณครับแต่ภาคอีเลิศเลยหลายครับมันจังหอมจะละกาปิกหน่อยยุ่นเลี้ยงจังเมื่อ4พันติ3พันษาเดี๋ยวพ่อพาวันเข้าพันษาพ่อพาตื่นแต่เช้าไปทำบุญงานก็ได้พ่ออะไรนะงั้นก็ได้เหรอไปกินพอเก่งมากค่ะแซ่บดีพอไม่ต้องเพิ่มข้าวกินเลิศเป็นสามีกับปุ๊บๆใครกินข้าวไว้นะเมื่อคืนนี่เจ้าโอ้ขอกันนอนเนี่ยฝนตกบ่รับหาได้เปิดปล่อยเห็ดกับข้าวไว้ออมน้องงัวครับถ่ายแต่เมื่อวานได้ไม่กินมื้อนี้ครับถ่ายคลิปตอนเฮ็ดตอนทำอร่อยมากเลยเนาะเคยได้มากินโอ้แซ่บไม่ได้กินโดนอ่ะอร่อยมากเอาซอยจุมาแลกกับใบยอมคือว่าครับสนุกไหมคะกึดกึดดีครับคุณครูชื่ออะไรแม่คุณครูชื่ออะไรคะไอ้สาโอ้โหชื่อโบนี่หูติ๊กหูติ๊กสวยไหมแล้วมีเพื่อนไหมมีเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรสบายดาเด้ไปบนไหนมีสาวทีไรฟิกเอ้ยใช่ใช่ติ๊กก็ไม่อยากมือเหมือนกันใช่ไหมติ๊กไม่อยากอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อครับเสียบพ่อให้พี่น้องมาเด้ออืมแค่หยดอร่อยมีน้องสายตาด้วยงานก็ได้อืมงานก็กินเลยกินแค่เยอะอืมน้องหัวไม่ได้กินโดนอร่อยไหมอ่ะอืมแม่บอกแล้วขออนุญาตถอดเสื้อได้ครับมื้อนี้สุดยอดอะไรคะเนี่ยครับพันอีสานก็ต้องทายแบบบ้านๆอีสานอีสานครับฝนตกชาวหายแล้วมันอีสานฝนตกชาวหายอยู่แบบได้ก็ได้ก็สบายสบายครับ easy easy นะภาษาอังกฤษเพราะว่าอาทิตย์มันมาอีกยังมาอีกเลยแซ่บหรือคิดเองแซ่บเองครับใครบ้างใครบ้างบ้าก็บอกเนอะแม่พริกกับขี้เกาแหละครับกินเขาเพราะป่านเล็กน้อยพ่อเอ็นกิฟนะครับสิมีเมนูอย่างโซ่ไว้พี่น้องอีกเนาะรอว่าสิไปหาหงหาเฮ็ดหาปูหาปลาพาทงพาเที่ยวใส่กระถาที่ต่ำกันมาเรื่อยๆครับอย่าลืมกดกระดิ่งพร้อมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนเวลาเขาออกคลิปเนาะพ่อแม่พี่น้องก่อนคลิปนะครับกับพันธุ์อีสานชาแนลครับสวัสดีครับ